มาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนดีเซลรางด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังจะผ่านลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับบริเวณจุดที่แอดยืนอยู่นี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ NTA นะครับ 855R1 นะครับขนาด350แรงม้านะครับแบบอิสระนะครับตัวนี้กระจายกำลังไปทุกคันนะครับแบบอัตโนมัตินะครับสำหรับเจ้าดีเซลรางด่วนพิเศษนะครับที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีเป็นรถนั่งปรับอากาศนะครับชั้น2นะครับทั้งขบวนเลยนะครับวันนี้พ่วงกันมา3คันครับSRT2518นะครับวันนี้นำขบวน SRT2518นะครับวันนี้นำขบวนด่วนพิเศษนะครับดีเซลรางที่43นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีนะครับปลายทางต้นทางกรุงเทพนะครับขออภัยนะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครบ์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุกชาแนลครับ